สวัสดีครับ channelPond Review นะครับวันนี้เราจะมารีวิว Rolex Datejust ไซส์ 31 มมเรือนนี้กันนะครับนาฬิกา Rolex เรือนนี้นะครับก็แน่นอนนะฮะว่าไม่ใช่ของผมเองนะครับเพราะว่าเรือนนี้เป็นของภรรยานะครับที่เพิ่งซื้อได้ไม่นานมากนี่เองนะฮะซึ่งผมเนี่ยก็เรียกว่าอยู่ในกระบวนการซื้อนั้นด้วยนะฮะก็เรียกว่าพาไปซื้อพาไปดูด้วยกันนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังนะฮะว่าเรือนนี้มันมีดีอะไรยังไงแล้วก็เล่าเรื่องราวการซื้อเรือนนี้ด้วยนะครับเริ่มจากวิธีการซื้อก่อนเลยแล้วกันนะครับที่ต้องบอกว่าเล่าวิธีการซื้อเนี่ยคือในยุคสมัยนี้นะฮะมันเป็นเรื่องแปลกมากเลยนะที่เวลาเราเดินเข้าไปในช็อป Rolex ตอนนี้นะครับมันจะไม่ค่อยมีนาฬิกาให้ดูแล้วนะฮะคือหลายๆที่นะฮะอย่างช็อปใหญ่ๆหน่อยนะครับแล้วก็ที่แบบห้างคนเยอะหน่อยนะอย่างเซ็นทรัลเวิลด์อะไรแบบนี้นะครับเวลาเราเดินเข้าไปในร้าน Rolex นะฮะมันจะมีนาฬิกาแบบไม่เกิน5เรือนอะที่แบบโชว์ตัวอยู่นะครับแล้วก็บางที5เรือนนั้นเนี่ยก็ซื้อไม่ได้ด้วยนะโชว์อย่างเดียวนะครับคือเดี๋ยวนี้ Rolex ไม่ว่าจะรุ่นอะไรนะฮะหาซื้อยากมากจริงๆนะครับแล้วก็มีแค่บางสาขาเท่านั้นนะที่แบบเราเดินเข้าไปปั๊บเนี่ยมันจะมีของให้เราซื้อได้เลยนะฮะแบบเจอได้น้อยมากๆนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยผมไปเดินพารากอนกับภรรยานะฮะแล้วก็ไปเดินเที่ยวเดินห้างอะไรทั่วไปนี่แหละแล้วก็เดินผ่านช็อป Rolex พอดีเลยนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยกำลังหา Rolex Datejust ไซส์ประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็เป็นหน้าสีอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าขอเป็นสายจูบิลี่กับขอบฟุตสเปคประมาณแบบเนี้ยกำลังหาอยู่พอดีเลยนะครับก็เลยกะว่าจะเลี้ยวไปในช็อปพารากอนเพื่อจะแบบไปลงชื่อไปแสดงความสนใจอยากจะซื้อนะฮะแต่พอไปถามดูนะฮะปรากฏว่าน้องพนักงานเนี่ยบอกว่าณตอนนั้นน่ะเหลือ Rolex Datejust อยู่2เรือนพอดีนะครับเป็นไซส์ 31 มิลทั้งคู่เลยนะฮะซึ่งเรือนหนึ่งเนี่ยหน้าปัดเป็นหลักโรมันแล้วก็อีกเรือนหนึ่งเนี่ยเป็นหลักเพชรเรือนนี้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าลังเลอยู่พักหนึ่งเลยนะฮะว่าแบบจะเอาหลักโรมันดีไหมหรือว่าจะแบบไปหลักเพชรไปเลยนะฮะแต่สุดท้ายอย่างแรกเลยที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะฮะคือสาวๆที่กำลังจะเล็ง Rolex เรือนนี้อยู่นะฮะผมเชียร์เอาหลักเพชรไปเลยนะครับเพราะเชื่อได้เลยนะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆหรือว่าสาวๆเนี่ยไปซื้อDatejustที่แบบมีหลักโรมันมาแล้วแบบไม่ได้ชอบอะแค่ซื้อเพราะว่าซื้อไว้ก่อนอะไรแบบนี้นะครับแบบไม่ได้ชอบโรมันไปทุนเดิมนะฮะสุดท้ายอะเราจะอยากได้หลักเพชรอยู่ดีนะครับอันนี้เชื่อผมได้เลยนะฮะว่ายังไงเนี่ยหลักเพชรมันแบบตามมาแน่นอนนะครับดังนั้นถ้ามีโอกาสนะฮะเลือกหลักเพชรไปก่อนเลยนะครับเพราะว่าเป็นอะไรที่เข้ากับสาวๆแน่ๆนะครับซึ่งตอนนั้นผมก็เชียร์ภรรยาเลยนะฮะเอาหลักเพชรไปเลยนะครับไม่งั้นกลับบ้านไปเนี่ยก็ต้องมาแบบหลักเพชรเรือนนั้นมันก็สวยนะเราก็เสียดายเหมือนกันนะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะต้องมีคุยกันพูดถึงกันแบบเพ้อถึงเรือนนั้นอีกประมาณหนึ่งนะครับดังนั้นผมก็เลยเชียร์ว่าอ่ะไปหลักเพชรไปเลยนะฮะแล้วก็สีหน้าปัดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสีที่ถูกใจด้วยนะครับสุดท้ายก็เลยได้เรือนนี้มานะฮะคือที่มาที่ไปก็ค่อนข้างจะเรียกว่าฟลุกเหมือนกันนะครับคือแบบไม่ได้มีสิทธิพิเศษอะไรหรือว่าไม่ได้เคยเป็นลูกค้าอะไรร้านนั้นมาก่อนเลยนะฮะคือ walk in เข้าไปปั๊บเนี่ยถามไปถามมาปั๊บเจอมีสต็อกพอดีนะครับซึ่งอยากเล่าให้ฟังนิดนึงด้วยนะว่าตอนที่ผมซื้ออ่ะพอซื้อกันเสร็จปั๊บนะฮะหลังจากนั้นอีกแบบไม่กี่นาทีเลยอ่ะก็มีลูกค้าเดินเข้ามาตามหารุ่นนี้พอดีนะฮะถือว่าแบบคลาดกันนิดเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเกิดผมเข้าไปช้ากว่านั้นสัก5นาทีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ซื้อเรือนนี้แล้วนะฮะก็เรียกว่าเป็นแบบเหมือนพรหมลิขิตแล้วกันนะครับที่เราได้เรือนนี้มาครอบครองนะฮะเราพูดถึงที่มาที่ไปกันเยอะละนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนาฬิกากันเลยดีกว่านะครับนาฬิกาตระกูลDatejustของ Rolex นะครับจริงๆเป็นนาฬิกาที่มีออปชันให้คอนฟิกเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับไล่ตั้งแต่หน้าปัดนะฮะเลือกสีได้นะครับเลือกมาร์เกอร์ได้นะว่าจะเป็นหลักเพชรหลักโรมันหลักธรรมดานะครับหน้าปัดสีก็แบบจะเทาน้ำตาลขาวม่วงอะไรเนี่ยมีหมดเลยนะฮะขอบก็เลือกได้ว่าเป็นขอบฟลุตหยักๆแบบนี้นะฮะหรือว่าขอบเรียบๆนะครับสายก็เลือกได้เหมือนกันว่าเป็นสายจูบิลี่หรือว่าสาย Oyster นะฮะซึ่งออปชันเนี่ยมีเยอะมากมายจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบกันเลยนะครับแต่เรือนเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในการคอนฟิกซ์ที่ค่อนข้างจะแพงที่สุดแล้วแหละถ้าเกิดไม่นับพวกวัสดุทองหรือว่าตัวเรือนทองอะไรแบบนี้นะครับเริ่มจากหน้าปัดก่อนเลยนะครับเรือนเนี่ยหน้าปัดเป็นสีดาร์กเกรย์นะฮะหรือว่าเป็นสีเทาเข้มนะครับซึ่งสีเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามดีนะฮะหมุนไปหมุนมาเนี่ยก็จะเห็นการซันเบิร์สเบาๆเป็นสีเทาอ่อนแจมๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็หลักมาร์เกอร์ด้านในเนี่ยแน่นอนนะฮะว่าเป็นมาร์เกอร์แบบประดับเพชรมาแบบนี้นะฮะซึ่งตัวเพชรด้านในนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวบ่าที่มันเป็นสีเงินนะฮะอันนี้มันคือทอง18กะรัตนะครับเป็นไวท์โกลด์นะที่คอยห้อมล้อมหุ้มเพชรอยู่นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นดีเทลอย่างหนึ่งที่ Rolex เนี่ยมักจะใช้แมทเทอเรียลแพงๆเนี่ยในตัวนาฬิกาหลายจุดอยู่แล้วนะฮะรายละเอียดหน้าปัดอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรละนะครับด้านบนก็ Rolex Oyster Perpetual Datejust นะครับชื่อรุ่นยาวๆเลยนะและด้านล่างเนี่ยก็มีเขียนว่า Superlative Chronometer Officially Certified นะฮะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการรับประกันความเที่ยงตรงแบบที่มันแม่นยำกว่าตัว COSC หรือว่า COSC Certified อีกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็น COSC Certified นะมันจะประมาณ -4 บวก 6 วิแถวๆเนี้ยนะครับวันหนึ่งก็คือบวกลบไม่เกิน 5-6 วินะฮะแต่ Rolex เนี่ยเขาเคลมว่าของเขาเนี่ยบวกลบวันหนึ่งเนี่ย 2 วิเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นนาฬิกาออโต้ที่แบบ เที่ยงตรงมากอันดับต้นๆของโลกแล้วนะฮะหาคนมาสู้เรื่องสเปคยากมากจริงๆนะครับซึ่งรุ่นนี้ก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่แล้วนะฮะโดยที่เครื่องรุ่นใหม่รุ่นเก่าดูยังไงนะครับก็คือดูตรงนี้นะฮะตรงสวิตช์เมดด้านล่างเนี่ยมันจะมีมงกุฎโรเล็กซ์แทรกอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องรุ่นเก่าๆที่สำรองพลังงานเนี่ยยังไม่ได้เยอะมากนะฮะมงกุฎเนี่ยมันจะไม่มีนะมันจะมีแค่สวิตช์เมดอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการดูง่ายๆนะฮะส่วนต่อมาเนี่ยก็คือตัวขอบเบเซลนะฮะขอบเบเซลที่เราเห็นเนี่ยเป็นขอบฟลุตนะครับจริงๆมันมีที่มาด้วยนะในเว็บไซต์ของ Rolex เนี่ยเขาบอกว่าเดิมทีขอบเบเซลแบบนี้ที่มันเป็นหยักๆแบบนี้นะฮะมันมีไว้เพื่อหมุนขอบเพื่อให้แบบมันมีการซีลด้านบนอ่ะให้มันแน่นเพื่อกันน้ำนะฮะคือว่าง่ายๆด้านหลังอ่ะเราจะคุ้นเคยกับการที่ Rolex มันจะมีขอบหยักๆแบบนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นการเปิดฝาหลังปิดฝาหลังนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยด้านบนมันก็สามารถหมุนได้ด้วยนะฮะเรียกว่าหมุนทั้งด้านบนหมุนทั้งด้านล่างเพื่อให้ตัวเคสเนี่ยมันแน่นหนานะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปของขอบฟลุตแบบนี้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าในยุคปัจจุบันนะครับเขาก็ไม่ได้มีการใช้ฟังก์ชันในการหมุนปิดเคสให้มันแน่นละตัวขอบฟลุตเนี่ยมันก็เหมือนเป็นตัวที่เอาไว้ทำให้แบบมันดูหรูหรามีการเล่นแสงมากขึ้นด้วยนะฮะซึ่งขอบฟลุตของ Rolex เนี่ยเขาจะใช้วัสดุเป็นโกลหรือว่าเป็นทองคำเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยการเล่นแสงของทองคำนะฮะมันจะเป็นอีกเลเวลหนึ่งของ stainless steel เลยอะเวลาเราหมุนขอบเบเซลนะฮะเราจะเห็นเลยนะว่าการเล่นประกายนะครับการสะท้อนแสงความระยิบระยับนะฮะมันแบบสุดแล้วนะครับคือแบบเงางามสวยงามขั้นเทพจริงๆนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทาง Datejust เลยก็ว่าได้นะครับที่แบบทำมาดูดีขนาดนี้นะฮะซึ่งในยุคปัจจุบันนะครับมันมีนาฬิกาหลายแบรนด์มากๆเลยนะที่พยายามจะทำขอบเบเซลที่เป็นขอบฟุตแบบนี้นะครับทำออกมาให้มันใกล้เคียงนะฮะแต่ถ้าเกิดลองมาจับของจริงนะครับแล้วเพื่อนๆลองเอา Rolex มาหมุนดูนะมันจะรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่คนละโลกกันเลยอ่ะอันนี้คือคุณภาพแบบดีกว่ากันแบบไม่รู้กี่เท่านะครับถือว่าดีงามสวยงามสะท้อนแสงจัดเต็มมากจริงๆนะฮะส่วนดีเทลต่อมาที่หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับนั่นก็คือตัวเคสของเขานะครับตัวเคสของเขาเนี่ยมองผ่านๆนะอาจจะคิดว่าเป็น stainless steel ขัดเงามานะฮะแต่ตามสเปคของ Rolex นะครับเขาจะเรียกวัสดุที่ทำเคสเนี่ยว่า Rolex นะฮะ R O L E S O R นะครับซึ่ง Rolex เนี่ยมันมีที่มาจากการที่เอา Oyster Steel หรือว่า Steel นี่แหละนะครับมาผสมกับไวโกนะฮะจนออกมาเป็นสตีลที่แบบมีคุณสมบัติการเล่นเงาความเงางามเนี่ยคล้ายๆกับไวโกเลยนะครับคือเรียกว่าเอาข้อดีของทองอ่ะแล้วก็สตีลเนี่ยมาผสมผสานกันแล้วก็ทำมาเป็นตัวเคสของเรือนนี้นะฮะทำให้ตัวเคสเนี่ยมันก็มีการเล่นแสงเล่นเงาที่พิเศษกว่าเรือนอื่นๆทั่วไปด้วยนะฮะซึ่งตัว Datejust เนี่ยมันก็จะมีข้อแตกต่างกับรุ่นอื่นๆนะก็คือตัวเคสจะขัดเงามาหมดเลยนะครับอย่างรุ่นที่มันเป็น Oyster Perpetual นะฮะที่มันไม่มีตัวไซคอบขยายบันที่เนี่ยตัวเคสมันก็จะเป็นการขัดด้านนะครับแต่อันเนี้ยมันก็มาแนวหรูหรานะเป็น dress watch เป็น luxury watch นะครับก็เลยขัดเงามาแบบจัดเต็มมากๆนะฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งดีเทลที่ผมก็เพิ่งรู้ไม่นานนะว่าตัวเคสมันก็ไม่ใช่เป็นสตีลธรรมดานะครับส่วนกระจกเนี่ยก็เป็น sapphire crystal นะครับซึ่งกระจก Rolex เนี่ยมักจะมีหลายคนบ่นนะฮะว่ามันไม่ค่อยตัดแสงสะท้อนเท่าไหร่นะครับคือถ้าเกิดเป็นในร่มอ่ะแล้วก็บางมุมที่แบบมันไม่ได้เจอฝ้ามากนะฮะมันก็ดูโอเคใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเอาเรือนเนี้ยออกไปแบบนอกสถานที่นะฮะมันก็ค่อนข้างจะสะท้อนรอบข้างเข้ามาเยอะนะแล้วก็ติดฝ้าติดไรเข้ามาประมาณหนึ่งเหมือนกันนะฮะอาจจะยังแบบไม่ได้เป็นกระจกที่ตัดแสงเทพมากนะซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งแล้วกันนะครับของ Rolex นะที่แบบกระจกเขาแบบไม่ยอมทำให้มันตัดแสงเทพๆสักทีอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับก็หวังว่าอนาคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตรงจุดนี้ทำให้แบบมันดีขึ้นนะฮะส่วนฟังก์ชันการใช้งานเรือนนี้นะครับถึงแม้ว่าเป็นนาฬิกาไซส์31มิลนะครับแล้วก็เป็นนาฬิกาผู้หญิงนะตัวเม็ดมะยมเนี่ยยังเป็นสกรูดาวคราวอยู่นะครับในการใช้งานเนี่ยเราต้องคลายออกมาก่อนแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้แหละผมว่าจะมีปัญหากับผู้หญิงแน่ๆนะฮะเพราะว่านาฬิกาผู้หญิงเนี่ยส่วนมากเม็ดมะยมมันจะแบบไม่ค่อยให้ใช้งานยากอะไรนะฮะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีเล็บใช่ไหมครับซึ่งพอมีเล็บแล้วปั๊บเนี่ยมาหมุนเม็ดมะยมออกแบบเนี้ยมันไม่ได้ง่ายเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ผมจะแนะนำว่าถ้าเกิดผู้หญิงใส่เรือนนี้นะพยายามหากล่องหมุนนาฬิกาหรือว่าพยายามใส่บ่อยๆอย่าให้มันหยุดเดินนะฮะเพราะว่าเวลามันหยุดเดินเมื่อไหร่เนี่ยเวลามาปรับเวลาใหม่นี่คือค่อนข้างจะเหนื่อยเหมือนกันนะครับในการหมุนใช้งานนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายเนี่ยผมว่าก็คงชินแล้วล่ะนะครับในการหมุนไปหมุนมาอะไรแบบนี้นะครับพอเราหมุนคลายออกมาเสร็จปั๊บนะฮะเม็ดมะยมก็จะเด้งออกมานะแล้วเราก็สามารถหมุนขึ้นเนี่ยเพื่อขึ้นลานด้วยมือได้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ดึงออกมาทีนึงนะครับก็เป็นการหมุนตั้งวันที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็ดึงออกมาทีนึงเนี่ยก็เป็นการหมุนตั้งเวลานะครับฟังก์ชันก็คล้ายๆกับนาฬิกาทั่วไปนะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับใช้งานเสร็จก็หมุนกลับเข้าไปนะฮะเม็ดมะยมขันเกลียวแบบนี้ส่วนฝาหลังเมื่อกี้ให้ดูแวบนึงแล้วนะฮะฝาหลัง Rolex ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรเลยนะฮะเป็นฝาหลังที่แบบเรียบจัดมากๆนะฮะไม่มีแม้กระทั่งตัวอักษรอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งอันนี้หลายคนก็จะแบบรู้สึกเสียดายนะอย่างผมเองอ่ะผมเคยเห็นเครื่องของ Rolex ด้านในเนี่ยบ่อยๆครั้งนะครับเครื่องเขาสวยมากเลยนะจริงๆถ้าเกิดเขาเปิดโชว์เครื่องด้านในเนี่ยมันจะแบบ เพิ่มลูกเล่นเพิ่มสีสันให้กับนาฬิกาได้เยอะเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะพี่ Rolex เขาจะมาแบบนี้ตลอดกาลนะฮะเราก็ตามเขาอะนะครับส่วนขนาดเคสไซส์เรือนนี้นะฮะตามชื่อเนี่ยบอกว่า31มิลนะครับขนาดก็ออกมาประมาณ31มิลจริงๆนะฮะส่วนความหนาเนี่ยอยู่ที่ 10.6 มิลนะครับแล้วก็ลักทูลักเนี่ยอยู่ที่ 36.5 มิลนะฮะแต่สังเกตนิดนึงนะครับตัวเอ็นลิงก์มันจะมีความยื่นออกมานะฮะจะเห็นว่ามันจะมีข้อเล็กสุดอยู่ด้านในนะครับแล้วก็สปริงบาร์เนี่ยมันจะเริ่มยึดกับข้อที่2นะฮะไม่ได้ยึดกับข้อในสุดนะครับทำให้ข้อ2เนี่ยจะมีความยื่นออกมาเล็กน้อยนะฮะซึ่งถ้าเกิดผมจะวัดลักทูลักจริงๆนะฮะผมจะขอวัดจากข้อที่มันยื่นมามากที่สุดนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ 39.4 มิลนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกนะครับเพราะว่านาฬิกาไซส์เล็กแบบนี้ยังไงมันก็ไม่ได้กลางอะไรมากอยู่แล้วนะฮะแค่แบบมันจะมีดีไซน์ยื่นออกมานิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับส่วนสายจูบิลี่เนี่ยก็เป็นดีไซน์ที่แบบคลาสสิกมากๆของทาง Rolex นะฮะข้อข้างๆก็จะขัดด้านมานะครับส่วนข้อกลางเนี่ยก็จะเป็นลิงก์เล็กๆที่ขัดเงามาแบบนี้นะฮะดูแบบเป็นซิกเนเจอร์เป็นเอกลักษณ์มากๆของทาง Rolex เลยนะครับแล้วก็จุดหนึ่งนะฮะที่สาวๆหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบนะก็คือ bracelet ของ Rolex ในไซส์นี้นะครับด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เนียนมาเป็นสายยาวๆเลยนะครับแล้วก็การล็อกเนี่ยมันจะใช้แค่เนี้ยนะครับแค่ปลาย Rolex ตรงเนี้ยแล้วก็ snap เข้าไปแบบนี้นะครับก็เป็นการล็อกแล้วนะฮะซึ่งแบบเนี้ยมันทำให้เวลาใส่ใช้งานอ่ะมันดูเป็นสายเส้นเดียวยาวๆไม่มีรอยต่อนะฮะแต่นาฬิกาบางรุ่นบางขนาดอ่ะมันจะมีบัคเกิลที่แบบเป็นบัคเกิลนาฬิกาทั่วไปนะครับแล้วก็แบบเรียบๆนะฮะดูแบบอาจจะยังไม่ถูกใจสาวๆเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ลองดูได้นะอันนี้เป็นจุดหนึ่งในการตัดสินใจเหมือนกันนะครับว่าเราจะซื้อไซส์ไหนนะครับเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูกันเลยดีกว่านะครับจริงๆจะบอกว่าข้อมือผมกับภรรยาเนี่ยเท่ากันเลยนะครับ 5.5 นิ้วนะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทำไมผมใส่นาฬิกาเรือนนี้ได้พอดีมากๆนะฮะซึ่งเอาจริงก็ต้องบอกว่าข้อมือผมเนี่ยมันเป็นข้อมือแบบของผู้หญิงเลยนะครับไซส์แบบสาวๆเลยอ่ะดังนั้นก็ลองจินตนาการดูได้นะครับว่าถ้าเกิดข้อมือเนี่ยเป็นของผู้หญิงอ่ะใส่ปั๊บมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับสาวๆที่ข้อมือเล็กกว่านี้นะก็ต้องบอกว่าใส่ได้สบายนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าสายของเขาเนี่ยมันยังตัดได้อีกประมาณ 3-4 ข้อเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสาวๆข้อมือประมาณสัก4นิ้วท้วนก็ยังใส่ได้นะครับสำหรับเรือนนี้นะฮะอยู่บนข้อก็ประมาณนี้เลยนะครับอย่างแรกเลยที่รู้สึกได้นะฮะคือเรื่องของการเล่นแสงขอบเบเซลอ่ะมันเป็นอะไรที่แบบกระแทกตามากๆนะฮะคือสาวๆคนไหนที่อยากได้นาฬิกาที่แบบมันสะท้อนแสงจัดเล่นแสงเงางามทะลุทะลวงมากอ่ะขอบฟลุตเนี่ยมันชนะขอบเรียบๆแบบขาดลอยเลยนะครับเรียกว่าเทียบกันไม่ติดอยู่คนละโลกเลยนะฮะแล้วก็สายจูบิลี่เนี่ยมันก็ยิ่งช่วยสะท้อนแสงเข้ามาได้อีกมากมายเลยนะฮะทำให้เรือนนี้มันเป็นเรือนที่เล่นแสงจัดเต็มจริงๆอ่ะแต่จุดหนึ่งที่ผมสังเกตดูนะฮะแล้วก็แฟนผมก็พูดถึงนะฮะก็คือตัวหลักมาร์เกอร์เพชรอ่ะมันแวววาวก็จริงนะมันมีความเป็นคริสตัลข้างในนะฮะแต่มันไม่ได้แบบสะท้อนแสงเข้าตาเราชัดเจนมากเท่ากับพวกหลักมาร์เกอร์ทั่วไปนะฮะคือหลักมาร์เกอร์ปกติเนี่ยมันจะมีเหลี่ยมมุมที่แบบเวลาแสงมันกระทบเข้ามาใช่ไหมฮะมันจะเด้งเข้าตาเราแบบประกายอ่ะอารมณ์เหมือนกับขอบฟลุตเนี่ยนะครับแต่พอเป็นขอบเพชรเนี่ยมันไม่ได้มีชิ้นส่วนที่ประกายแรงขนาดนั้นน่ะมันจะเป็นแค่การประกายเล็กๆนะครับของเพชรที่มันอยู่ด้านในแบบให้มันดูมีความหรูๆอะไรแบบนี้นะครับมันยังไม่ได้เล่นแสงจัดอะไรขนาดนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยก็ต้องลองดูนะฮะลองเลือกดูเลยถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นเพชรนะฮะหลักมาร์เกอร์ทั่วไปหรือว่าแม้แต่หลักโรมันเนี่ยผมว่าเผลอๆอาจจะสะท้อนแสงเข้าตาได้ดีกว่าด้วยนะครับแต่สำหรับหลักเพชรน่ะผมว่ามันก็เหมือนแบบได้ความสุดอ่ะนะครับคือแบบสุดทางละนะฮะหน้าปัดไม่มีอะไรแพงกว่านี้อีกละนะครับทำให้นาฬิกามันดูหรูดูมีราคามากขึ้นแบบเต็มแม็กซ์เลยนะฮะส่วนสีหน้าปัดเนี่ยเอาจริงๆนะผมว่าแล้วแต่ความชอบเลยนะครับแต่โดยส่วนมากเท่าที่ผมถามมาดูนะฮะไม่รู้ทำไมนะสาวๆจะชอบสีเทาๆแบบนี้นะครับเทาเข้มแบบนี้นะฮะอย่างผู้ชายเรานะฮะส่วนมากจะชอบหน้าปัดน้ำเงินหรือไม่ก็หน้าปัดดำใช่ไหมครับเพราะว่าหน้าปัดมันจะได้ดูแบบมีลูกเล่นหน่อยมีความซันเบิร์สหน่อยอ่านค่าได้ง่ายหน่อยนะฮะแต่สำหรับสาวๆเนี่ยผมเดานะว่าเขาไม่ได้แบบเน้นใช้นาฬิกาเพื่อดูเวลามากเท่าไหร่อ่ะคือโอเคมีดูบ้างแหละนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องประดับเหมือนเป็นแฟชั่นไอเทมชิ้นหนึ่งซะมากกว่านะครับดังนั้นเนี่ยสีเทาๆที่มันดูเนียนไปกับนาฬิกาดูมีความเป็นเบรสเลตแบบเนี้ยมันก็อาจจะดูแบบจับแต่งตัวง่ายแมชกับชุดนั่นชุดนี่โทนนั้นโทนนี้ของสาวๆได้มากกว่านั่นเองนะครับก็ลองไปเลือกกันดูได้นะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวเรือนนี้นะครับใครที่แบบอยากจะรู้เรื่องอะไรนะฮะในการใช้งานจริงหรือว่ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรือนนี้เนี่ยถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปถามภรรยาให้นะฮะว่าใส่ใช้งานจริงเป็นยังไงนะครับมีเพื่อนๆสงสัยเรื่องพวกนี้มานะฮะคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับซึ่งสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ